านขายกล้วยทอดพากันปิดหนีกล้วยราคาแพงไม่หยุดจากเดิมหวีละ 20-25 บาทเพิ่มพวดถึงหวีละ 35-40 บาทนำซ้ำน้ำมันพืชและแป้งทอดราคาก็ขยับขณะที่แม่ค้าบางรายยังกัดฟันสู้ต่อแม้เสี่ยงขาดทุนเพราะไม่รู้จะหารายได้จากทางไหนแต่ก็เอามันเอาข้าวโพดมาทอดขายพ่วงไปด้วยจากการลงพื้นที่สำรวจร้านขายกล้วยทอดภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรพบว่าร้านขายกล้วยทอดหลายร้านพากันปิดร้านชั่วคราวเนื่องจากแบกภาระต้นทุนของราคากล้วยที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ไม่ไหวแต่ก็ยังมีบางร้านที่ยังเปิดขายตามปกติแม่ค้ากล้วยทอดบอกว่าช่วงนี้ราคากล้วยแพงมากทำให้มีกำไรจากการขายกล้วยทอดน้อยลงจึงต้องมีการนำมันและข้าวโพดมาทอดขายเสริมกับกล้วยเพื่อให้มีรายได้พยุงให้ผ่านช่วงที่ราคากล้วยพุ่งสูงคุณวิไลวรรณสิมมาอายุ39ปีแม่ค้ากล้วยทอดบอกว่าช่วงนี้ร้านขายกล้วยทอดของตนได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคากล้วยที่แพงขึ้นทุกวันนี้ซื้อกล้วยมาในราคาหวีละ 35-40 บาทจากเดิมที่เคยซื้อในราคาหวีละ 20-25 บาททั้งยังต้องซื้อส่วนประกอบอย่างอื่นในการทำเป็นกล้วยทอดอีกจึงทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ตนก็ยังคงขายในราคาเดิมเริ่มต้นถุงละ20บาททำให้ช่วงนี้ตนมีกำไรน้อยลงแต่ก็ต้องทนแบกรับภาระต้นทุนที่สูงต่อไปเพราะร้านกล้วยทอดของตนเพิ่งจะเปิดมาได้เพียง3เดือนและเพิ่งเป็นที่รู้จักของลูกค้าไม่อยากจะเสียลูกค้าจึงจำเป็นต้องพยุงให้ไปต่อได้คือละประมาณที่นี้ครับก่อนค่ะประมาณ15วีคือ15วีคือค่ะคิดหาวีแม่นค่ะคันผมว่าครับกล้วยไปว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ค่ะกล้วยไปก็ต้องเอาแนวอื่นมาเสริมคือตอนนี้คือทางร้านของเฮาก็จะมีอยู่แล้วคือมั่นกอดกับข้าวโพดทอดค่ะแต่ว่ามั่นกับราคาดิ่งขึ้นคือกันค่ะบ่แม่นดิ่งลงดิ่งขึ้นสูงค่ะราคาสูงว่ามันสีสูงสีกันกับกล้วยเลยค่ะครับตอนนี้เขาเติมมาวีละเท่าไหร่วีละ35-40ค่ะเขาจะมาที่ชุดแม่ค่ะค่ะวีถูกๆมันกันหน่วยน้อยๆช่วงมันสั่นมันก็จะทอดบ่งามทอดออกมาบ่สวย